วงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมถ่ายคลิปแบบเปิดหน้าน้อยลงมากๆเหตุผลไม่ใช่อะไรอื่นใดนะครับผมเนื่องจากว่าทุกครั้งที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมจะต้องหยิบกล้องขึ้นมาตั้งแล้วก็เปิดไฟอัดหน้าใส่ผมซึ่งทุกครั้งที่ผมเปิดไฟอัดหน้าเนี่ยผมแสบตามากคุณผู้ชมอย่างก็โดนระเบิดแฟลชแต่ครับคุณผู้ชมชีวิตของผมก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อผมได้ไปเจอวิดีโอตัวนึงของพี่ท็อปหนอนหนังตัวพี่เขาเนี่ยได้รีวิวแว่นตัวหนึ่งนั่นก็คือแว่นออปตัดตัวผมหลังจากเห็นวิดีโอตัวนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจแล้วคุณผู้ชมว่าเฮ้ยผมต้องจัดมันแล้วว่ะจะช้าอยู่ใหญ่คุณผู้ชมจัดไปเลยแว็บกันไปที่ร้านออปตัดสยามซอย5ร้านแว่นเกมมิ่งสุดเท่กลางสยามบอกเลยว่าร้านเขาเนี่ยใหญ่มากคุณผู้ชมบรรยากาศดูดีไซน์ล้ำยังกับอยู่ในร้านเกมในโลกอนาคตซึ่งตัวแว่นของเขาตอนนี้ก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันนะคุณผู้ชมที่ผมเห็นคร่าวๆก็จะมีทั้งตัวแบบออปตัสซีโร่ออปตัสฟอลคอนหรือว่าออปตัสแพนทอมนะครับผมคือมีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกกันมากๆเลยคุณผู้ชมตัวเลนส์ของเขาพนักงานก็รีวิวนะครับผมว่ามีให้เลือกทั้งหมด2แบบคร่าวๆด้วยกันนั่นคือเลนส์ที่เคลือบด้วยเรติน่า X Clear ก็เลนส์ที่เคลือบด้วยเรติน่า X Amber นะครับผมซึ่งตัวเลนส์ก็จะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะครับจะช้าอยู่ใหญ่ครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าที่สาขานี้เขามี Eye Test Lab นะครับผมสามารถขึ้นไปตรวจวัดสายตากันได้ว่าคุณผู้ชมมีสายตาแบบไหนบอกเลยว่าผมเข้าไปใช้บริการนี้คุยกับพนักงานดูกรอบเลือกแป๊บเดียวตัดผ้าไปทีอ่ะกูไปตัดเว้นซะตอนที่ใช้บริการ Eye Test Lab นะครับผมก็จะมีคุณหมอหรือว่านักทัศนมาตรมาคอยตรวจวัดสายตาของเราแล้วคุณผู้ชมบอกเลยว่าคุณหมอนี่เป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากๆนะครับผมเขาว่าสายตาละเอียดมากคุณผู้ชมแถมบริการดีเป็นกันเองด้วยนะครับผมตรวจวัดสายตาใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมหลังจากตรวจเสร็จเนี่ยคุณหมอเขาจะแนะนำให้เราได้ว่าตอนใส่เดินใส่อ่านข้อความอะไรต่างๆเนี่ยใช้งานได้ปกติไหมอย่างที่บอกคุณผู้ชมตอนตัดแว่นในแป๊บเดียวแต่อะไรที่นานรู้ไหมตอนกูเล่นเกมเนี่ย ผมนี่คือเล่นนานมาก10กว่านาทีไม่ใช่แค่ว่าติดลมนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เคยสัมผัสการเล่นเกมที่ภาพคมชัดขนาดนี้มาก่อนนี่ตลอดเวลาที่ผ่านมานี่สายตากูเบลอหรือว่าเนี่ยอีกอย่างนะครับคุณผู้ชมบอกเลยแนะนำทางร้านออปตัสเขาบริเวณที่ใช้งาน Eye Test Lab เนี่ยเขามีตู้ขนมตู้น้ำให้บริการแบบฟรีๆด้วยบอกได้เลยว่าตอนตัดแว่นนี่ไม่ต้องไปไหนนั่งกินน้ำกินขนมสบายใจเฉิบนะครับผมเรียกได้ว่าให้คะแนนแบบ10เต็ม10กันเลยทีเดียวเชียวโอเคตัดภาพมาตอนได้แว่นแล้วได้มาแล้วนะครับผมบอกกันเลยว่าหลังจากที่ว่าเราตัดแว่นกับทางออปตัสที่ร้านเข้าไปแล้วใช่ไหมเขาก็จะทําการผลิตตัวแว่นให้เข้ากับสายตาของเราที่แบบเราไปวัดกับนักทัศนมาตรมานะครับผมจริงๆแล้วเขาบอกว่าจะทําเวลาการส่งประมาณ 7-14 วันแต่จริงๆแล้วไม่ถึงนะคุณผู้ชมผมตัดแว่นไปแล้วก็หลังจากนั้นประมาณไม่เกิน1สัปดาห์ตัวแว่นก็ส่งมาถึงเลยนะผมถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากๆนะครับตัวแพ็คเกจแบบนี้เลยคุณชมเปิดกล่องออกมาปั๊บตัวกล่องแบบนี้เปิดมาเฮ้ไม่มีแว่นเพราะแว่นผมใส่อยู่นี่ไงนั่นแหละครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วประสบการณ์ไปตัดแว่นครั้งแรกของผมที่ร้านออปตัสสยามซอย5เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะว้าวซ่ามากๆเลยตัวแว่นที่ผมไปตัดมาตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่ชื่อรุ่นว่าออปตัสแฟนทอมนะครับผมตัวออปตัสแฟนทอมเนี่ยจะมีเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเรียกว่า 3D Laser Cut นะครับผมนี่คือแบบสามารถถอดแล้วก็ประกอบตัวแว่นได้โดยที่เขาเคลมว่าไม่ใช้น็อตเลยสักตัวเดียวนะคุณผู้ชมซึ่งก็นั่นแหละเราสามารถถอดประกอบแว่นได้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะถอดทำไมเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าวัสดุที่ใช้ทำในตัวแว่นรุ่นนี้จะเป็นวัสดุพิเศษที่มันคงทนมากๆนะครับผมนั่นก็คือ Exalted Stainless Steel นะครับผมแข็งแรงคงทนมากๆงอได้ไม่หักคุณผู้ชมโอ้นี่กูเสียวเลยพอเข้าไปร้านออปตัสใช่ไหมบอกเลยว่าหลังจากที่ฟังพนักงานเขาแนะนำอะไรต่างๆผมก็เลือกเจ้ารุ่นนี้มานะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ากรอบแว่นมันเข้ากับหน้าผมดีแล้วก็ได้ทดสอบหน้าร้านไปแล้วตัวหน้าร้านเขาจะมีแว่นให้คุณผู้ชมลองใส่นะเขาจะแบบไปอะไรรุ่นไหนรุ่นไหนเข้าตาคุณผู้ชมเข้าหน้าโครงหน้าคุณผู้ชมได้มากกว่าคุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้นะครับผมที่นั่นเนี่ยก็คือแบบว่ามีคุณหมอหรือว่านักทัศนมาตรคอยช่วยตรวจวัดสายตาของคุณผู้ชมนะครับผมเขาตรวจละเอียดมากคุณผู้ชมถามทุกอย่างที่แบบว่าจะพยายามปรับเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ตรงที่สุดของเราและกลายมาเป็นแว่นตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าหลังจากที่ผมใส่แว่นตัวนี้ก็ค้นพบเลยครับผมว่าตลอดเวลาที่ผมใช้ชีวิตมาเนี่ยสายตาผมไม่ชัด คือเชื่อว่าสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคมันเป็นจุดโฟกัสที่ชัดสำหรับผมแล้วแต่พอผมได้แว่นออปตัสนี่มาใส่แล้วก็ค้นพบว่าโอเคตลอดเวลาที่ผมใช้ชีวิตมา26ปีเนี่ยสิ่งที่กูเห็นอยู่ตรงหน้าแม่งเบลอ จับจุดได้เลยก็คือปกติผมจะเป็นคนเล่นเกม FPS ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันมีการเหวี่ยงของภาพสูงมากผมเลยแบบอาจจะไม่ใช่คอเกมที่เล่นเกมนี้ได้นานเท่าไหร่นะครับผมแต่พอเปลี่ยนมาใช้แว่นออปตัสเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคผมรู้สึกว่าสามารถโฟกัสกับตัวเกมได้มากขึ้นโอเคคุณผู้ชมความรู้สึกหลังใช้งานเวลาตอนถ่ายคลิปตัดคลิปก็ไม่เวียนหัวแล้วนะครับ
ับผมสามารถจ้องหน้าจอได้นานขึ้นกว่าปกติโอเคนะครับผมชมคลิปนี้มีประมาณนี้มารีวิวตัวแว่น Optus Phantom ให้ดูกันคร่าวๆกันแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจับตัวแว่นจริงๆอยากลองใส่จริงๆเลยผมแนะนำคุณผู้ชมมาให้ไปที่ร้าน Optus สยามซอย5นะครับแล้วก็อย่าลืมครับผู้ชมเพียงแค่คุณใช้โค้ดต่อเม้งได้รับส่วนลดไปเลย100บาทในการตัดแว่น Optus นะครับผมโปรโมชั่นดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงก็นั่นแหละนะครับผมลองไปดูที่ร้านได้สนใจรุ่นไหนสามารถบอกพนักงานได้แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดต่อเม้งด้วยนะครับผมโอ้ยครับคุณชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมหลังจากนี้ผมคงจะมาถ่ายคลิปเปิดหน้าบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าผมได้อุปกรณ์ช่วยเหลือสายตาของผมให้โปรเทคจากเจ้าพวกแสงสีฟ้าได้แล้วคุณชมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม